คนต่างๆที่มาประพฤติปฏิบัติตรงนี้โยมบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเขาประพฤติปฏิบัติเต็มที่เลยแต่ลองคิดดูสิโยมเขาเจอศาสดาพลาดอ่ะเจอศาสดาผิดดังนั้นเขาจึงสมาทานความเห็นผิดเขาจึงมีความภาคเพียรที่ไปในทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาวายามะเห็นไหมดังนั้นเมื่อเพียรมากมายขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นธรรมไม่มีโอกาสได้ถึงจุดหมายสูงสุดเพราะว่าอะไรไปสมาทานความเห็นผิดแล้วโยมองอัตถาให้ออกว่าแม้เราก็ยังไม่พ้นนะเมื่อเรายังสมาทานความเห็นที่ผิดอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนอะสมาทานว่าลูกของเราพ่อแม่ของเราสมาทานว่าอันนี้เป็นการงานของเราอันนี้เป็นลูกศิษย์ของเรานะเมื่อสมาทานไปอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่มีข้อมูลที่จะไปใคร่ควรเลยทานของเราก็ไม่เดินศีลของเราก็ไม่เดินภาวนาของเราไม่ต้องพูดถึงดังนั้นเนี่ยเมื่อเขามีความเห็นผิดอย่างนั้นแล้วเราก็สมาทานของเราสิต่อไปเราจะไม่มีความเห็นผิดเราจะไม่ยึดมั่นทิฏฐิของตนเราจะเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือให้ได้เปลี่ยนหลังมือเป็นหน้ามือให้ได้นะเปลี่ยนจิตใจที่ขุ่นมัวที่มันดำเนี่ยมันมืดเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นสว่างให้ได้เปลี่ยนให้เป็นขาวสะอาดให้ได้โดยการสมาทานไว้ในใจก่อนโยมว่าเราจะเชื่อฟังพระศาสดาเราจะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเราจะไม่ดื้อแล้วนะเราจะคบกับสัตบุรุษแล้วนะเราจะเป็นกัลยาณมิตรแล้วเราจะคบกับกัลยาณมิตรแล้วเราจะคบกับพระพุทธเจ้านำคำสอนของพระเจ้ามาไว้ในใจให้ได้ให้ได้มากที่สุดตามกำลังของตัวเองเนี่ยดังนั้นเราก็จะสมาทานอย่างนี้สมาทานความเห็นถูกและสมาทานสัมมาทิฏฐินะดังนั้นเราก็จะไม่เป็นแบบเขาเนี่ยเราบอกเลยว่าคนเราอื่นจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะไม่เป็นอย่างนั้นคนเราอื่นจะมีความเห็นผิดจะมีความคิดผิดจะมีความดำริผิดจะมีวาจาผิดเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเราก็สมาทานไว้เลยสันเลขาธรรม44นะวันนี้เรามาดูว่าคนต่างๆเนี่ยเขาบูชาพระอาทิตย์กันนะเขาเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยส่องสว่างไปได้ถึง3ทวีปนะถ้าส่องชมพูทวีปส่องอัปปละโคยาทวีปส่องปุพพวิเทหาทวีปเราจะตรงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมีข้อมูลก่อนแล้วค่อยลอยเนาะเราจะได้ลอยบาปด้วยไงเขาบูชาพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างไปถึง3ทวีปเนี่ยเนี่ยเขาเห็นประโยชน์ว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเขาจะได้ทำกิจการงานจะเป็นประโยชน์แก่เขาในหลายๆด้านนะเขาเห็นประโยชน์อย่างนี้เขาจึงบูชาพระอาทิตย์นะเขาเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ขึ้นเขาจะดีใจมากตั้งแต่อดีตการตะการมาแล้วอดีตการนานมาแล้วเนี่ยถ้ามีพระอาทิตย์เมื่อไหร่เขาจะดีใจเขาจะไม่เกิดความกลัวพระอาทิตย์เนี่ยกำจัดความกลัวให้เขากำจัดภัยให้เขาได้เขาจึงบูชาพระอาทิตย์แต่ในทางพระศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธพระอาทิตย์แต่พระองค์สอนเสริมไปอีกว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องใจสัตว์นะพระอาทิตย์คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระอาทิตย์คือสิ่งที่จะมาส่องสว่างให้สัตว์ที่มืดบอดนั้นได้สว่างสวยนะพระอาทิตย์เวลาที่เราเห็นพระอาทิตย์ก็ให้น้อมที่จะบูชาพระพุทธเจ้านะโยมนะไม่ใช่เห็นว่าจะช่วยกำจัดภัยอะไรพระอาทิตย์กำจัดภัยให้สัตว์โลกได้จริงแต่ไม่ได้กำจัดกิเลสในใจไม่ได้กำจัดความมืดในใจได้ดังนั้นให้เห็นพระอาทิตย์แล้วให้มองอัตถาให้ออกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่องสว่างความมืดในใจเป็นผู้ทำลาย
โมหะได้แล้วนะดังนั้นพระองค์จึงส่องสว่างไปถ้าเป็นชาติเขตของพระองค์ส่องสว่างไปถึงหมื่นจักรวาลนั่นน่ะชาติเกตพระองค์สร้างบารมีมา20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยเพื่อที่จะมากำจัดความมืดมาทำลายความมืดของสัตว์โดยเฉพาะนะดังนั้นเมื่อพระองค์อุบัติขึ้นมาหลังจากที่บำเพ็ญบารมีสร้างบารมีมาแล้วอย่างยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยยอมทุกข์ยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อพวกเราในวันนี้นะพวกเราในวันนี้ที่จะได้รับแสงสว่างนั้นเมื่อพระองค์อุบัติขึ้นมาจึงทำให้แผ่นดินที่ไม่มีใจเนี่ยหวั่นไหวสะเทือนสถานซึ่งมีความหนาถึง 240,000 โยชน์เนี่ยหวั่นไหวเลยโยมลองคิดดูแผ่นดินที่ไม่มีใจแผ่นดินที่ไม่มีใจยังรู้คุณในเวลาที่โลกถูกทำลายเนี่ยยังทำลายส่วนที่เป็นที่ประทับนั่งหรือเป็นบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยทำลายไปสุดท้ายเมื่อจะก่อตัวขึ้นก็ยังก่อตัวขึ้นเป็นครั้งแรกนะที่ตรงตรัสรู้นั้นนะลมที่ไม่มีใจในโยมเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปเนี่ยพัดพื้นดินให้เรียบเลยพัดฝุ่นพัดขยะพัดสิ่งที่ไม่ราบเรียบให้ราบเรียบหมดเลยเนี่ยลมที่ไม่มีใจตอนนั้นแหละที่บอกว่าไม่เคยดับเลยนะไฟไม่เคยดับเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวให้ฟังตอนนี้มาดูดวงอาทิตย์ก่อนเนาะพุทธเขตของพระองค์เนี่ยแผ่ขยายไปมากมายนะแบ่งออกเป็นชาติเขตนะเมื่อพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นมาแผ่นดินก็หวั่นไหวสะเทือนสถานไปถึง 10,000 จักรวาลนะในตอนนั้นไม่รู้เราอยู่ไหนจึงไม่ได้ยินไม่ได้เห็นแผ่นดินหวั่นไหวเลยนะไม่มีอยู่ในกระแสใจเลยตอนนี้ก็จำไม่ได้ว่าแผ่นดินหวั่นไหวหรือเปล่าตอนที่พระองค์ประสูตินั้นที่พระองค์ตรัสรู้ที่พระองค์แสดงธรรมจักรที่พระองค์ปรินิพพานแผ่นดินหวั่นไหวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแผ่นดินที่ไม่มีใจต้นไม้ที่ไม่มีใจโยมยังผลิบานบูชาพระพุทธเจ้าเลยนะเราก็มาดูว่าใจของเราเนี่ยทั้งที่มีวิญญาณครองหวั่นไหวไหมเวลาที่พระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรพระพุทธเจ้าปรินิพพานอาตมาเชื่อว่าในที่นี้หวั่นไหวแล้วนะพร้อมที่จะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ดังนั้นเหลือแต่ข้อมูลที่จะดึงเข้ามาไว้ในใจเท่านั้นเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติออกไปทางกายทางวาจานั้นนะส่วนอาณาเขตของพระองค์แผ่ขยายไปถึงแสนโกฏจักรวาลโยมนะที่เราสวดพระปริตกันเนี่ยที่อาตมานำพาสวดเนี่ยนะโยมตอนนั้นเนี่ยเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายกำลังฟังอยู่นะเพราะพระปริตเนี่ยเป็นสิ่งที่กำจัดภัยเป็นสิ่งที่ป้องกันภัยได้จริงๆดังนั้นเมื่อเราสวดไปเนี่ยสวดไปมีการสาธยายไปเทวดาเขาฟังพรหมเขาฟังนะโยมยิ่งเป็นพระอริยสาวกเนี่ยยิ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเขาตั้งใจที่จะฟังนะโยมเพราะฟังทุกครั้งมันได้บุญไงดังนั้นเมื่อเราสวดไปเนี่ยมีองค์ประกอบของการสวดนะถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมสวดไปไม่หวังแก่ลาภสักการะสวดไปไม่หวังชื่อเสียงสวดโดยถูกอักขระถูกพยัญชนะแล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากนะดังนั้นเมื่อสวดไปเนี่ยผู้ที่รับรู้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพรหมดังนั้น
เมื่อที่พระองค์แสดงธรรมจักรเห็นไหมเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายเปล่าประกาศกันให้มาฟังกันน่ะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยพากันมาทั้งแสนโกฏจักรวาลนะโยมนะลองคิดดูว่ามากมายขนาดไหนที่มาฟังพระปริตรกันเนี่ยที่มาฟังธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยหรือไม่ว่าสูตรไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นอนัตตลักขณสูตรอาทิตตปริยายสูตรเนี่ยเมื่อพระองค์สาธยายไปเมื่อพวกเราสาธยายไปนะรัศมีหรืออาณาเขตที่แผ่ไปเนี่ยที่มีคนรับรู้มีเทวดามีพรหมรับรู้ได้ถึงแสนโกฏจักรวาลดังนั้นจึงมีอนุภาพมากมีผลมากมีอานิสงส์มากนะแล้วสุดท้ายก็เลยคือวิสัยเขตของพระองค์เนี่ยคือปัญญาของพระองค์นั่นเองอย่างเช่นเวสาลัชยาน4นะอินทริยปรโรปริยติยานเนี่ยอาสยานุสยญาณยมกะปาฏิหาริยญาณและสัพพัญญุตญาณของพระองค์แผ่ไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยดังนั้นปัญญาของพระองค์เนี่ยที่บอกว่าอนาวรณญาณเนี่ยคือไม่มีอะไรขัดขวางได้เลยนี่แหละดังนั้นเมื่อเราเห็นพระอาทิตย์เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะมาคิดว่านั่นคือการกำจัดภัยได้จริงแต่ให้เรามองพระอาทิตย์แล้วเห็นให้ได้ว่านี่เขาบอกว่าให้เราบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะให้รู้ถึงชาติเขตอาณาเขตและวิสัยเขตของพระองค์พระพุทธเจ้าคือดวงอาทิตย์และแสงที่ส่องสว่างมายังโลกเนี่ยก็คือแสงสว่างของพระธรรมนั่นเองนะแสงสว่างของพระธรรมที่ส่องสว่างให้ชาวโลกได้หายจากความมืดบอดและผู้ที่ได้รับแสงสว่างนั้นได้รับประโยชน์จากแสงสว่างนั้นก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองดังนั้นเวลาที่เราเห็นพระอาทิตย์เราจะบูชาได้ทั้ง3อย่างเลยก็คือพระพุทธเจ้าคือดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างความมืดแสงพระธรรมแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็คือแสงพระธรรมที่กำจัดความมืดบอดของสัตว์ทั้งหลายและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมนั้นก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองดังนั้นเราเห็นเนี่ยเราสามารถบูชาได้ทั้งหมดเลยโยมนะดังนั้นน่ะให้โยมบูชานะบูชาได้เลยแล้วคราวนี้ไอ้ไฟต่างๆเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยมันไม่เคยดับเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่หลังตอนนี้เราลอยบาปกันก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาลอยบาปกันหรือในสมัยนี้ก็ตามเขายังลอยบาปกันอยู่เห็นไหมเป็นความเห็นว่าเขาคิดว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยซึ่งไหลมาจากศาสดาของเขาก็คือพระศิวะเนี่ยไหลมาจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาไหลจากพระเศียรของพระศาสดาดังนั้นแม่น้ำนี้จึงแม่เป็นแม่น้ำที่บริสุทธิ์สำหรับความคิดของเขาเพราะเขานับถือศาสดาดังนั้นเขาจึงมาล้างบาปกันที่นี่มาลอยบาปกันที่นี่นะเพราะเขาคิดว่าการอาบน้ำในแม่น้ำคงคานี้จะทำให้บาปของเขาที่เคยทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลภะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามมานะทิฏฐิของเขาก็ตามจะหมดนะเขามีความคิดอย่างนี้เขาจึงมาล้างบาปมาอาบน้ำเพื่อที่จะชำระล้างบาปให้หมดไปไม่ว่าหนาวแค่ไหนเขาก็จะมาไม่ว่าเหม็นแค่ไหนนะมีซากศพที่เราเห็นเนี่ยเผายังไม่หมดนะโยมเผายังไม่หมดเลยเขาก็เอามาทิ้งลงในน้ำเลยเนี่ยไม่ว่าสกปรกขนาดไหนไม่ว่าจะหนาวขนาดไหนก็เขาก็มาล้างเพราะเขาคิดว่าเขาจะบริสุทธิ์ได้เพราะการอาบน้ำนี้อ้าวโยมลอยได้เลยเอาบาปของตัวเองลอยได้บาปคือโลภะในใจบาปคือโทสะในใจบาปคือโมหะในใจโดยบูชาดวงอาทิตย์ก็คือพระพุทธเจ้านะโยมนะโดยบูชาดวงอาทิตย์ก็คือพระพุทธเจ้าบูชาแสงพระธรรมบูชาผู้ที่ได้รับแสงนั้นคือพระอริยสงฆ์ดังนั้นเราจะปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ด้วยการลอยบาปคือโลภะออกจากใจลอยบาปคือโทสะออกจากใจ
รอยบาปคือโมหะออกจากใจรอยบาปคือมานะทิฏฐิอหิริกะอโนตตัปปะทีนามิทะอิสามัชฌิริยะวิจิกิจฉาออกจากใจพระองค์ก็บอกว่าการชำระล้างอย่างนี้มิได้เป็นมีพราหมณ์เคยไปถามนะโยมนะว่าการชำระล้างอย่างนี้เนี่ยจะชำระบาปได้จริงไหมก็ไปถามพระศาสดาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบว่าถ้าเกิดล้างได้พวกปลาต่างๆที่อยู่ในน้ำนี่เขาก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วสิพวกเต่าพวกสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่ในน้ำนี้เขาก็บริสุทธิ์ได้แล้วสิถ้าเกิดล้างได้จริงๆพระองค์ก็เลยบอกว่าการที่ชำระล้างบาปออกจากใจได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดจะต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8จิตใจนั้นจึงจะขาวสะอาดได้เป็นการล้างบาปที่แท้จริงดังนั้นวิธีการล้างบาปก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองการนำธรรมะของพระองค์มาไว้ในใจก็คือการล้างบาปนะอย่างเช่นที่เราประพฤติปฏิบัติกันก็คือการให้ทานนะการให้ทานของพวกเราเนี่ยจิตใจที่เป็นมหากุศลนั้นมันก็จะไปทำลายโลภะได้ไงไปทำลายโทสะได้ไปทำลายโมหะได้การรักษาศีลของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยพัฒนาจากทานให้เป็นศีลให้ได้ศีลต่างๆก็ชำระโลภะให้ชำระโทสะให้ชำระโมหะให้นะเมื่อเราคิดถึงทานถึงศีลเป็นประจำเนี่ยเรียกว่าภาวนาการภาวนานั้นก็จะชำระกายชำระใจให้บริสุทธิ์ได้นะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าถ้าจะชำระกันให้สะอาดให้หมดจดจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจจิตใจนะว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกได้เป็นสิ่งที่สามารถที่ปรุงแต่งนะโดยใช้สังขารขันธ์คือใช้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างเช่นศรัทธามาเปลี่ยนจิตใจที่ดำที่มืดที่หมดจดด้วยที่ดำที่มืดด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยให้หมดจดจากกิเลสได้ด้วยศรัทธาที่มั่นคงในตถาคตโพธิศรัทธาในวิริยะที่มั่นคงคือสมาทานไว้ในใจตลอดเลยว่าแม้เนื้อและเลือดจงเหือดแห้งไปเถิดจะเหลือหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีนะหรือมีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าเรามองที่ไหนเห็นไหมไม่ว่าเรามองที่ไหนเราก็สามารถน้อมที่จะนำคำสอนของพระองค์มาขัดเกลาได้เลยไม่ต้องมีพระองค์อยู่เลยเห็นไหมไม่ต้องมีรูปเปรียบของพระองค์เลยเรามองพระอาทิตย์เราก็เห็นเป็นพระพุทธเจ้าได้เรามองแสงแห่งพระอาทิตย์ก็มองเป็นพระธรรมได้เรามองผู้คนที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์เป็นพระอริยสงฆ์ได้เรามองแม่น้ำคงคาเนี่ยที่คนอื่นที่ศาสนาอื่นเขาบอกว่าเป็นการชำระบาปนะแต่เรามองว่าน้ำนี้ก็คือสติปัฏฐาน4น้ำนี้คือเป็นสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่จะมาชำระล้างจิตใจได้นะเป็นการลอยบาปเนี่ยเราก็มีกระทงที่มีธูปมีเทียนมีดอกไม้เนี่ยวิธีการลอยบาปก็คือให้เราลอยโลภะโทสะโมหะนั้นนะวิธีการลอยก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าก็จะกำจัดภัยให้พระพุทธเจ้าก็จะกำจัดโลภะโทสะโมหะให้เพราะตอนนั้นเจตนาของเราเป็นอะไรโยมเจตนาของเราเป็นกุศลเป็นมหากุศลเนาะเพราะเรามุ่งตรงที่มีศรัทธามุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าไงศรัทธาประกอบได้ในจิตไหนดวงไอ้จิตแบบไหนโยมมหากุศลนะโยมศรัทธาที่มุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธานั้นจะเป็นมหากุศลดังนั้นจิตใจที่เป็นมหากุศลเนี่ยบาปกุศลหมดในใจหรือยังไม่มีเลยนะในจิตใจที่เป็นมหากุศลนั้นไม่มีอกุศลอยู่เลยนะเราเห็นผู้คนที่มาประพฤติปฏิบัติบาปเห็นไหมโยมเขาใช้ความเพียรเลย
ขาใช้ความเพียรอย่างมากเนี่ยในการบูชาเขาใช้ความเพียรอย่างมากในการประพฤติปฏิบัติเห็นไหมถ้าเราใช้ความเพียรอย่างนั้นโยมเราเห็นเขาใช้ความเพียรเราใช้ความเพียรอย่างนั้นมุ่งตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยโยมเห็นไหมลองดูสิว่าเราจะได้ดิบได้ดีขนาดไหนลองใช้ความเพียรแบบเขาดูซิน่ะรับรองได้โยมได้ดิบได้ดีกันทุกคนนะถ้าใช้ความเพียรแบบนี้นะพระอาทิตย์ก็พูดไปแล้วล้างบาปก็ล้างไปแล้วเนาะเราเข้าใจแล้วเนาะว่าลัทธิของเขาเป็นยังไงลัทธิของเราพระศาสดาให้เราประพฤติปฏิบัติยังไงต่อมาอีกเรื่องนึงที่จะฝากไว้ก็คือการเผาการเผาศพที่บอกว่าเขาเผากันมาเนี่ยสืบทอดกันมาหลายพันปีมากไฟไม่เคยดับเลยแล้วเราจะมองอัตถะตรงนั้นยังไงถ้าเราเห็นเหมือนเขาเราก็งมงายเหมือนเขานั่นแหละเราจะมองอัตถะยังไงล่ะนะพระศาสดาพระองค์ก็ให้มองว่าเรื่องของไฟนั่นแหละพระองค์ก็ตรัสอาทิตตปริยายสูตรไงให้มองว่าไฟคือโลภะนั่นน่ะมันไม่เคยออกจากใจเราเลยไฟคือโมหะมันยังไม่เคยออกจากใจเลยไฟคือโทสะมันไม่เคยถูกทำลายออกจากใจเลยดังนั้นจึงมีเราถึงทุกวันนี้ไงจึงมีเราถึงทุกวันนี้เราก็มองงมงายเหมือนเขานั่นแหละดังนั้นถ้าเกิดเรามองไฟแล้วก็ให้มองให้ออกว่าโลภะโทสะโมหะคือไฟมันจะทำลายเราตาก็คือไฟหูก็คือไฟจมูกก็คือไฟลิ้นกายใจเป็นไฟทั้งหมดเลยสิ่งที่ตรงกันข้ามกันที่มากระทบกับตาก็คือรูปก็เป็นไฟโยมเห็นไหมเวลาเรามองไปโลภะเกิดขึ้นได้ไหมโยมเวลาฟังโลภะเกิดขึ้นได้ไหมโทสะเกิดขึ้นได้ไหมโมหะเกิดขึ้นได้ไหมนี่แหละทั้งหมดนี้แหละเป็นไฟที่เป็นเหตุให้เราประมาทอยู่เนี่ยที่เป็นเหตุให้เรามาเกิดอยู่ทุกวันเนี้ยดังนั้นมองไฟก็มองอัตถายออกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นไฟรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยที่เราได้ยินอยู่เนี่ยที่เราติดใจยินดีติดใจอยู่เนี่ยนั่นแหละคือไฟและยังไม่พอนะโยมนะการเกิดของเราก็เป็นไฟโยมการเกิดของเราเนี่ยดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าดับสักทีการเกิดเนี่ยดับสักทีเลยไอ้ดับให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่มันก็จะมีไฟคือการแก่ขึ้นมาอีกไฟคือความเจ็บขึ้นมาอีกไฟคือความลำบากพัดภาคไฟคือความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์กายความโทมนัสทุกข์ใจความอุปายาตความคับแค้นใจเนี่ยมันก็จะติดตามมาหมดเลยโยมดังนั้นเมื่อเราเห็นไฟแล้วก็มองให้ออกเมื่อเราไม่เห็นซากปักหักพังนะหรือเรามองเห็นเนี่ยเราก็มองอัตถาให้ออกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราตลอดนะเรามองมาเรามาอย่างนี้เนี่ยเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าคือคำสอนมองให้ออกพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราตลอดถ้าเราเอาคำสอนของพระเจ้ามาไว้ในใจนะดังนั้นคนที่จะมีความเห็นผิดก็ตามต่อไปนี้เราจะไม่มีความเห็นผิดแบบนี้นะให้สมาทานไว้ในใจเลยเขาจะเป็นผู้เบียดเบียนเราจะไม่เป็นผู้เบียดเบียนเขาจะเป็นผู้ฆ่าสัตว์เราจะไม่เป็นผู้ฆ่าสัตว์เขาลักทรัพย์เราจะไม่เป็นผู้ลักทรัพย์เขาประพฤติผิดในกามเราก็จะไม่ประพฤติผิดในกามนะเขามีความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเราจะไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขามีจิตพยาบาทเราจะไม่มีจิตพยาบาทเขามีความเห็นผิดเราจะมีความเห็นถูกเอาสิสมาทานไว้เลยเขามีวาจาผิดเราจะมีวาจาถูกเขาโกหกเราจะไม่โกหกเขาส่อเสียดเราจะไม่ส่อเสียดเขาพูดคำหยาบเราจะไม่พูดคำหยาบเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเขาไม่มีศรัทธาเราจะมีศรัทธาสิเ
ขาจะมีความโกรธเราไม่มีความโกรธเขาจะลบหลู่คุณท่านเราจะไม่ลบหลู่อ่ะเขาจะมีถีนามิทะเราจะไม่มีถีนามิทะนะเขาจะฟุ้งซ่านเราจะไม่ฟุ้งซ่านนี่สมาทานเขาไปเลยทุกวันทุกวันทุกวันโยมรับรองได้ว่าการมาลอยบาปในครั้งนี้เราได้ลอยบาปจริงๆไหมคราวนี้เราได้มาลอยบาปจริงๆเราได้มาล้างบาปจริงๆแต่เอาสติปัฏฐาน4นะมาล้างเอาสัมมาปัฏฐาน4นะเอาอิทธิบาท4เอาอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริมรรคมีองค์8มาล้างมาชำระใจมาลอยบาปอย่างที่พระพุทธเจ้าอย่างที่พระศาสดาของเราได้ให้เราลอยบาปนั่นแหละลอยบาปแต่ลอยบาปจริงๆนั้นต้องลอยบาปคือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดลอยบาปด้วยอริยมรรคนะลอยบาปด้วยโสดาปัตติมรรคลอยบาปด้วยสกทาคามีมรรคลอยบาปด้วยอนาคามีมรรคลอยบาปด้วยอรหัตมรรคให้ได้นั่นคือลอยบาปที่แท้จริงพระองค์จึงตรัสว่าคนที่ลอยบาปได้จึงเป็นพราหมณ์นะคนที่ลอยบาปได้จึงเป็นสัมมณะสัมมณะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนะเป็นผู้ชำระล้างบาปได้แล้วเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครแล้วนะจึงชื่อว่าสัมมณะเป็นผู้ลอยบาปได้แล้วจึงชื่อว่าพราหมณ์อยากเป็นพราหมณ์มั้ยโยมอยากเป็นพราหมณ์อยากลอยบาปก็ต้องลอยโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นนั้นซะด้วยอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเอาล่ะวันนี้เห็นว่าเราได้มาสนุกสนานตามชาวโลกตามปุถุชนแล้วแต่เราคิดกลับมุมเราเปลี่ยนหลังมือเป็นหน้ามือเห็นไหมเราไม่ทอดทิ้งบัญญัติของชาวโลกแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งปรมัตถธรรมด้วยนะเราก็มองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาลุ่มหลงด้วยความประมาทนะซึ่งเขามีความเห็นผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นรูปหรือเป็นนามโยมเป็นนามเห็นไหมเราได้เห็นถูกแล้วนะเห็นสภาวธรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นนามธรรมแล้วจิตใจของเราที่เป็นมหากุศลเนี่ยซึ่งเรามองภาพออกแล้วกลับใจได้แล้วเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือได้แล้วเมื่อเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้จิตใจก็เป็นมหากุศลนั่นเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมโยมเป็นนามธรรมนี้เราก็เรานำมานามธรรมอย่างนี้ไปบูชาพระพุทธเจ้าสิเรามีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นปัญญาเนี่ยเราก็น้อมบูชาพระพุทธเจ้าเลยบุญกุศลที่เราได้ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขออุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอผู้ที่รู้จงอนุโมทนาด้วยเถิดส่วนผู้ที่ไม่รู้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกผู้ที่ไม่รู้ให้ดูด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ทำนี้จงเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าได้ทั้งหลายได้ถึงซึ่งพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอย่างใดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนรู้เห็นตามธรรมทั้งหลายของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงซึ่งพระนิพพานในการอันควรด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ